เต้ยเคลียร์ทุกดราม่าปมเลิกซาร่ารับเคว้งกำลังสร้างบ้านให้แต่ยืนยันยังรอเป็นข่าวรักร้าวช็อกวงการไม่น้อยสำหรับการเลิกรากันระหว่างดีเจหนุ่มเต้ยธโนทัยกับนักร้องสาวซาร่านลินหรือซาร่า AF ที่จบลงหลังคบกันมา14ปีแถมก่อนหน้านี้ยังมีแพลนแต่งงานกันแล้วด้วยท่ามกลางกระแสดราม่าถาโถมวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นสงสัยว่าสาเหตุคืออะไรมีมือที่3หรือเปล่าโดยล่าสุดวันที่10กุมภาพันธ์64เต้ยธโนทัยได้ออกมาเปิดใจเคลียร์เรื่องนี้แบบหมดเปลือกกับทางนายเอนเตอร์เทนดังนี้เรื่องไลฟ์สดเมื่อคืนก่อนรู้สึกว่าตัวเองทำตัวเป็นเด็กติ้งต้องไม่ควรทำอะไรแบบนั้นควรเงียบหายไปมากกว่าสภาพจิตใจตอนนี้ไม่โอเคแต่คงต้องอยู่กับมันไปก่อนพยายามหาอะไรทำที่ออฟฟิศจะได้ไม่วุ่นวายไม่ฟุ้งซ่านไม่ได้เข้าไปอ่านคอมเมนต์แต่มีคนส่งเข้ามาจึงเข้าไปดูที่เสียใจที่สุดคือไม่ได้คิดว่าความคิดตื้นเขินของตนทำให้กระทบคนหลายฝ่ายด้วยเฉพาะฝั่งซาร่าสิ่งที่ทำให้อึดอัดที่สุดคือการพาดพิงว่าได้ดีก็ทิ้งเก่าซึ่งมันไม่ใช่ปัญหาของพวกเรามาจากแค่ว่าเมื่อผู้หญิงเขาทำงานเขาก็มีความคาดหวังจากตัวผู้ชายมันเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นกับทุกคู่คู่ของเราไม่ได้มีมือที่3ฝั่งตนไม่ได้มีอบายมุขติดเหล้าติดพนันเที่ยวกลางคืนหรือเที่ยวผู้หญิงตนทำงานเสร็จก็กลับบ้านเข้าใจได้ว่าด้วยตัวเขาเป็นเหมือนก้อนพลังงานก้อนหนึ่งที่มันไดนามิกมากวัฒนธรรมในวงการบันเทิงกับวัฒนธรรมของคนทำงานทั่วไปที่ใช้ชีวิตเนิบๆมันค่อนข้างต่างกันมากแต่มันก็เดินมาด้วยกันตลอดพอเราต่างคนต่างโตมากๆมันก็อาจจะมีจุดห่างทางผู้หญิงเขาก็มีเอฟเฟคแท็กชันตนก็ยอมรับว่าผิดกับเขาได้คุยกันแล้วก็คงเป็นเรื่องที่ตนอาจจะใส่ใจน้อยไปหรือว่าอาจจะดูแลเขาได้ไม่ดีในขีดที่เขาควรจะได้รับตนมาตกผลึกว่าซาร่าเขามีค่ามากทั้งเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นคนที่ดูแลหลายชีวิตผู้ชายที่จะเข้ามาอยู่กับเขาต้องเป็นคนที่เป็นพลังงานที่ห่อหุ้มเยอะมากรู้ตัวว่าตนยังไปไม่ถึงจุดนั้นแต่ก็จะพยายามเรื่อยๆเรื่องของเรามันมีเรื่องราวอีกมากแต่ไม่มีเรื่องมือที่3แน่นอนแต่มีตัวแปรแวดล้อมที่ซาร่าเขาเป็นคนกลางที่ต้องแบกรับความรู้สึกอะไรแบบนี้ซึ่งเขาคงไม่ไหวเลยเข้ามาคุยกับเราประโยคที่ชัดเจนที่สุดคือขอถอยออกมาเป็นเพื่อนซึ่งมันเป็นสิ่งที่ตนรับไม่ได้ไม่เข้าใจว่าการที่ผู้หญิงพูดแบบนี้มันหมายความว่าเขาต้องการอะไรต้องการให้เราใส่ใจมากขึ้นหรือว่าเขาอยากถอยออกมาเองจริงๆยอมรับว่าตนนั้นโง่อย่างตอนที่เขาทำงานพอเสร็จงานตนก็ขับรถไปรับเสร็จงานก็ไปนั่งที่ร้านเขาอาจจะไม่ได้อยู่กับเขาตลอดแต่การกระทำทุกวันทุกวันแบบนี้มันกลายเป็นมันตันเขาอาจจะเบื่ออาจจะรู้สึกว่าเราควรจะเป็นให้มากกว่านี้มันเป็นแบบนี้มาประมาณ1ปีในส่วนของเรื่องรายการคดีสีชมพูที่มีคนขุดมาสิ่งที่ตนพูดหรือทำในรายการทำให้รู้สึกว่าโง่ที่ไปออกรายการเพราะว่าวางตัวไม่ถูกใครจะโกรธจะเกลียดตนก็ได้แค่อย่ามาเปิดสงครามกับคนที่บ้านตนตอนที่ไปออกรายการในความรู้สึกที่เราคบกันในช่วงนั้นไม่ได้มีปัญหาเลยแค่ว่าตอนที่ออกรายการเขาให้ต้องการมีดราม่าเข้ามาเกี่ยวก็พยายามหาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาให้ตอนนั้นแค่ไปสนุกแต่กลายเป็นว่าการที่เราไปนั้นไม่ได้คิดหรือมองให้ดีก่อนทำให้เราเสียเกมในวงการบันเทิงไปเลยใครที่จะด่าเราว่าจากการดูรายการนั้นจะบอกว่าทั้งหมดในรายการนั้นตนไม่ได้มีความรู้สึกใดๆหรือมีปัญหาอะไรกับซาร่าเลยตลอด14ปีที่คบกันมาตนทำหน้าที่ของแฟนเท่าที่คนคนหนึ่งจะทำแล้วทั้งหมดเพราะเขาคือผู้หญิงที่อยากจะใช้ชีวิตด้วยหากไม่ได้เต็มที่คงจะรู้สึกแย่จะเสียใจมากถ้าที่ผ่านมาไม่เคยลองเปลี่ยนตัวเองแต่ที่ผ่านมาทำไปหมดทุกอย่างแล้วเรื่องโอกาสจะกลับมาในอนาคตอาจจะมีแต่ก็ไม่แน่ใจถ้ามีก็ดีมากแต่คงปล่อยให้เป็นเรื่องของจังหวะดีกว่าตอนนี้ก็ทำใจแล้วว่าต้องอยู่คนเดียวถ้าจะมีคู่ก็ต้องเป็นซาร่าถ้าไม่ใช่ก็ไม่เอาโดยเต้ยได้เผยอีกว่าซื้อบ้านให้ซาร่าแล้วอยู่ในช่วงที่ทำบ้านพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันรู้สึกโคตรเคว้งตนหยุดทุกอย่างถามว่ารอไหมถ้าเป็นเขาตนก็รอถ้าไม่ใช่เขาก็ไม่อยากคบใครตนมีพี่สาวกับพี่ชายที่คบคนเดียวจนแต่งงานมีลูกเราก็อยากจะเป็นอย่างนั้นให้ได้ถึงตนจะเคยผ่านการมีแฟนมาแล้วแต่กับซาร่าเขาเป็นคนดีจริงๆเรื่องราวระหว่างเราที่ออกไปนั้นมันไม่ควรมีการสร้างสตอรี่โดยคนอื่นคนอื่นจะพูดอะไรก็ได้เพราะมันไม่ใช่เรื่องของเขาตนมั่นใจมากๆว่าคุณไม่มีสิทธิ์พูดในเรื่องนี้เพราะตอนนี้มันกลายเป็นมีคนที่ตัดสินแทนไปแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ